อาเมนขอบพระคุณสรรเสริญพระเยซูสำหรับในบ่ายวันนี้นะเราเข้าสู่พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบย่อหนังสือเลวีติโกเล่ม3นะครับสัปดาห์ที่13เนี่ยเราพูดไปแล้วในเลวีติโกบทที่8สำหรับในสัปดาห์ที่14เนี่ยเราจะพูดเลวีติโกบทที่9กับบทที่10นะฮะหัวข้อก็คือพื้นฐานแห่งการปฏิบัติทุกอย่างของปุโรหิตไฟจากแท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาอาเมนขอคุณพระเจ้านะเล่โรมันที่1บอกพระเจ้าทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญอาเมนพระคัมภีร์นะหนังสือเฮบรายบทที่12ข้อ29เพราะพระเจ้าทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าของเราเนี่ยทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญก็คือไฟที่เผาผลาญนั่นเองพี่น้องทั้งหลายนะในพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงพระเจ้าของเราทรงเป็นไฟทรงเป็นเพลิงทรงเป็นไฟพูดในลักษณะต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมีอยู่3ด้านนะด้านที่1นะก็คือไฟเนี่ยเพื่อเป็นที่ยินดีต้อนรับไว้เมื่อพระพาสร้างเสร็จนะไฟของพระเจ้าก็ลงมาเผาเครื่องบูชาเผาทั้งหลายที่เขาได้ถวายให้กับพระองค์อันนั้นเนี่ยก็คือไฟสำหรับการต้อนรับไฟที่ยินดีรับไว้ซึ่งก็คือไฟที่เรากำลังจะพูดในข่าวสารตอนนี้นะครับแล้วก็ไฟประเภทที่2ก็คือไฟสำหรับการพิพาทษาไฟสำหรับการพิพาทษาเนี่ยก็คือเพื่อการลงโทษอันนี้เนี่ยมีพูดที่ไหนบ้างนะอย่างเช่นในหนังสือเลวีติโกบทที่10ข้อ2ซึ่งเราจะพูดข้างหลังนี้เหมือนกันนะฮะก็คือนาดาอบีฮูเนี่ยได้ถวายเครื่องหอมด้วยไฟธรรมดาผลลัพธ์เนี่ยพระเจ้าพิพาทษาด้วยไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญเขาจนเสียชีวิตนะนี่คือการพิพาทษาลงโทษนะหรือ1โครินธ์บทที่3ข้อ13เนี่ยพูดถึงเนี่ยก็คือการของทุกคนที่ได้ก่อสร้างด้วยไม้หญ้าแห้งและฟางหรือเงินทองและเพชรพลอยเนี่ยจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะทดสอบดูการงานของแต่ละคนว่าเป็นชนิดใดอันนั้นก็เป็นไฟแห่งการพิพาทษาส่วนไฟประเภทที่3เนี่ยก็คือไฟนรกไฟนรกเนี่ยมีผู้ที่ไหนฮะก็คือมัทธายบทที่3ข้อ11ข้อ12มัทธายบทที่3ข้อ11พูดถึงเนี่ยโยฮันเนี่ยผู้ให้บัพติศมาเขาแนะนำพระเยซูเขาบอกว่าลองให้ท่านรับบัพติศมาในน้ำเพื่อการกลับใจใหม่แต่พระองค์ผู้ซึ่งมาภายหลังเราจะให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟข้อนี้นะฮะมัทธิวบทที่3ข้อ11บางคนใช้อย่างผิดๆว่าไฟในที่นี้เป็นไฟในด้านบวกบางคนก็อธิษฐานขอให้ได้ไฟนี้ได้รับพระวิญญาณและได้รับไฟในที่นี้แต่ข้อนี้นะไฟในที่นี้ก็คือไฟนรกนะฮะไม่ใช่ไฟที่ดีเพราะอะไรฮะเรารู้ได้ไงเป็นไฟนรกเราก็ต้องดูสำนวนบนล่างไงเพราะมัทธิวบทที่3เนี่ยข้อ10ข้อ10ก็พูดถึงอะไรฮะพูดถึงโยฮันพูดถึงว่าต้องกลับใจให้สมกับให้เกิดผลไงคือการกลับใจต้องมีผลถ้าไม่มีผลเนี่ยขวางก็วางไว้โคนต้นไม้แล้วก็จะโค่นนะเขาเหล่านั้นแล้วก็ทิ้งไว้ในไฟเผาเสียทิ้งไว้ในไฟเผาเสียก็คือไฟนรกนั่นเองแล้วข้อ12ก็พูดเช่นเดียวกันนะข้อ12เนี่ยมัทธิวบทที่3ข้อ12เนี่ยพูดถึงเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยทรงชำระล้างข้าวพระองค์ทรงฝัดนะฝัดลางข้าวข้าวสาลีเนี่ยพระองค์ก็เก็บไว้ในยุ้งฉางส่วนแกลบนะแกลบเนี่ยพระองค์ก็จะเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับไฟที่ไม่รู้ดับก็คือไฟนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟที่เราพูดถึงในข่าวสารในบ่ายวันนี้เนี่ยคือมีไฟสารชนิดนะไฟที่ยินดีต้อนรับเราเอเมนไฟที่สองก็คือไฟแห่งการพิพาทษาพิพาทษาการงานของเราพิพาทษาตัวเราถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณอยู่ในธรรมชาติก็ต้องถูกพิพาทษาที่ร้ายแรงก็คือถึงตายนะแบนาดาอวีฮูเนี่ยถึงตายนะส่วนไฟที่สามก็คือไฟนรกไฟนรกเนี่ยเราไม่มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อพระเยซูเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีส่วนในไฟนรกขอบคุณพระองค์นะฮะ เอเมนไฟเนี่ยในพันธสัญญาใหม่พูดถึงอะไรฮะพูดถึงพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณในฐานะพ
พระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่เพิ่มกำลังเจ็ดเท่าคือไฟที่ลุกโชนในพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็คือพระวิญญาณทั้งเจ็ดเนี่ยในหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ5ก็คือดวงประทีปทั้งเจ็ดดวงประทีปทั้งเจ็ดที่ลุกโชนอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าก็คือประทีปทั้งเจ็ดซึ่งก็คือพระวิญญาณทั้งเจ็ดซึ่งกำลังเผาผลาญอาเมนพระวิญญาณทั้งเจ็ดเนี่ยมาเผาผลาญคริสตจักรเพื่อจะเพิ่มกำลังคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรสามารถเติบโตขึ้นเพื่อให้คริสตจักรสามารถก่อสร้างขึ้นเพื่อให้คริสตจักรสามารถเพิ่มพูนและแผ่ขยายอันนี้ก็คือไฟในด้านบวกนะอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องต้อนรับไฟนี้อาเมนแล้วก็นอกจากนี้ไฟในกิจการบทที่2ข้อ3เนี่ยกิจการบทที่2ข้อ3และข้อ4เนี่ยบอกว่าในวันเพนเทคอสต์เนี่ยเมื่อเหล่าสาวกอธิษฐานชุมนุมกันเนี่ยทันใดนั้นมีไฟก็คือมีลิ้นที่ปรากฏเป็นเหมือนเปลวไฟบนตัวเขาแล้วก็กระจายออกไปบนเขาแต่ละคนแล้วข้อ4บอกว่าพวกเขาก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาเนี่ยเป็นเหมือนเปลวไฟเผาผลาญพวกเขาเพื่อให้เขาร้อนรนลุกขึ้นมีใจกล้ามีฤทธิ์เดชมีกำลังประกาศกิตติคุณทันใดนั้นก็มีคน 3,000 คนได้รับความรอดคริสตจักรก็ถูกก่อตั้งขึ้นแห่งแรกบนโลกก็คือคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องการไฟที่มาเผาผลาญเราไฟแห่งพระวิญญาณทั้ง7ที่มาเพิ่มกำลังให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็เกิดผลอย่างแท้จริงขอคุณพระเจ้าแล้วก็ในเลขโรมันที่2นะการปฏิบัติทุกอย่างที่ปุโรหิตมีต่อพระเจ้าต้องมีพื้นฐานอยู่บนไฟที่มาจากแท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาและการปฏิบัติของเราต้องเป็นผลมาจากไฟที่ลุกโชนนี้อันนี้ข้อพระคัมภีร์นะก็คือเลวีติโกบทที่9ข้อ24และบอกว่าเปลวไฟมาจากพระเยโฮวาเผาไหม้เครื่องบูชาเผาและไขมันที่อยู่บนแท่นบูชาเผาจนหมดสิ้นคันพลไพ่ทั้งปวงเห็นดังนั้นเขาก็โห่ร้องขึ้นแล้วซบหน้าลงอาเมนอันนี้ก็คือเหตุการณ์หลังจากที่พระพาสร้างเสร็จแล้วเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทันใดนั้นเนี่ยก็คือไฟจากสวรรค์ก็ลงมาก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะไฟจากสวรรค์ลงมาเผาไหม้เครื่องบูชานั้นซึ่งพันธสัญญาใหม่เนี่ยเราคงมองไม่เห็นไฟที่เป็นวัตถุอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าพี่น้องอยู่ที่นี่ร้อนรนร้อนหวาดที่ฐานเนี่ยไฟลงมาที่หลังคาเลยเผาไหม้หลังคาทะลุลงมาพระเจ้าไม่ต้องการไฟแบบนี้แล้วไฟในพันธสัญญาใหม่ก็คือไฟแห่งพระวิญญาณพันธสัญญาเนี่ยก็คือไฟจริงๆเลยฮะไฟที่ลงมาเลยโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราต้องการไฟอันนี้เนี่ยไฟอันนี้แหละที่ก็คือการยินดีรับไหว้ของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้การปฏิบัติของบุตรหลานชาวอิสราเอลมีพื้นฐานอยู่บนไฟนี้การเผาเครื่องหอมและการปฏิบัติของเขาที่มีต่อพระเจ้าล้วนต้องใช้ไฟนี้นะอาเมนก็คือไฟที่มาจากแท่นบูชาเผาการปฏิบัติของเราต้องมาจากไฟที่พระเจ้าลุกโชนอยู่ไฟคืออะไรคือต้นกำเนิดของกำลังถ้าจะให้การปฏิบัติของเราเต็มด้วยกำลังการปฏิบัติของเราก็จะต้องผ่านไฟที่อยู่บนแท่นบูชาไฟนี้ควรจะเป็นกำลังควรจะเป็นแรงผลักดันชีพจรที่อยู่ภายในเราหากมีไฟนี้การปฏิบัติของเราก็ย่อมมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราเองกำลังและฤทธิ์เดชที่คอยผลักดันการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่นั้นเริ่มต้นจากไฟที่ลงมาจากสวรรค์ไฟที่ลงมาบนตัวของชาวประมงซึ่งเป็นชาวคาริไดนั้นกลายเป็นกำลังและฤทธิ์เดชที่คอยผลักดันอยู่ภายในของพวกเขาไฟนี้ได้ลุกโชนอยู่บนคนเหล่านั้นที่รักพระเจ้ามอบถวายตัวแด่พระเจ้ายินดีที่จะละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าและยินดีที่จะมอบถวายตัวเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อจะถูกทำให้แตกหักอาเมนขอคุณพระเจ้านะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยพันธสัญญาใหม่นะการปฏิบัติทั้งหลายของเราเนี่ยล้วนต้องอยู่บนพื้นฐานของไฟนี้ก็คือพระวิญญาณพระวิญญาณซึ่งเป็นดวงพระเนตรทั้ง7ดวงประทีปทั้ง7ที่มาเผาผลาญเราเพิ่มกำลังให้แก่เราอาเมนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งหลายของเราเนี่ยถ้ามาจากกำลังความสามารถธรรมชาติของเราพระเจ้าไม่พอพระทัยดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราพี่น้องวัชเมนีเคยพูดบอกว่าการปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยจุดเริ่มต้นนี่สำคัญมากมาจากไหนจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติของเราต้องมาจากพระเจ้า
การมุ่งหน้าในการปฏิบัติของเราต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผลลัพธ์ในการปฏิบัติของเราต้องถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าซึ่งพูดในพระคัมภีร์ก็คือโรมบทที่11ข้อ36เนี่ยสิ่งสารพัดนั้นเป็นมาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าการปฏิบัติของเราต้องมาจากพระเจ้าแล้วก็มุ่งหน้าโดยพระเจ้าสำเร็จสุดยอดก็คือเพื่อพระเจ้าถวายราศีแด่พระองค์นี่ก็คือไฟของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเริ่มต้นดีมาจากพระเจ้ามุ่งหน้าใช้กำลังตัวเองสุดท้ายถวายราศีแก่ตัวเองอันนี้นะพระเจ้าพิพาสานะพระเจ้าไม่พอพระทัยเท่ากับแย่งชิงสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้รับการเตือนสติในเรื่องนี้นะความร้อนรนหรือไฟนี้เนี่ยต้องมาจากแท่นบูชาเผาไม่ใช่มาจากตัวเราเราต้องผ่านการเขนเราต้องนำตัวเราเนี่ยวางไว้บนกลางเขนตลอดเวลาอาเมนแล้วก็เล่โรมันที่3เนี่ยเราต้องไม่ปฏิบัติพระเจ้าด้วยไฟธรรมดาแต่ปฏิบัติด้วยไฟจากแท่นบูชาอันนี้อยากจะให้อ่านก็คือเลวิติโกบทที่10เนี่ยข้อ1ข้อ2นาดาบและอบีฮูบุตรชายของอาโรนทั้ง2คนต่างเอากระถางไฟคือกระถางของไฟที่แท่งเผาเครื่องหอมนะแล้วใส่ไฟนั้นใส่เครื่องหอมลงไปเขาได้ถวายด้วยไฟธรรมดาพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าถวายด้วยไฟธรรมดาต่อพระพักตร์พระยะโฮวาซึ่งพระองค์มิได้ตรัสสั่งไว้ที่พระองค์ตรัสสั่งไว้ก็คือว่าต้องใช้ไฟที่มาจากแท่นบูชาเท่านั้นไฟนั้นลุกโชนอยู่ตลอดเวลาดับไม่ได้ต้องใช้ไฟนั้นแต่นี่ใช้ไฟธรรมดาซึ่งพระองค์มิได้ตรัสสั่งไว้และข้อ2ว่าและมีไฟออกมาจากพระยะโฮวาเผาผลาญทั้ง2คนนั้นเขาทั้ง2ก็ตายต่อพระพักตร์พระยะโฮวาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะ2คนนี้นะนาดาอาบีฮูเนี่ยกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติพระเจ้าห้ามใช้ไฟธรรมดาถ้าเราอ่านตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกอย่างไรฮะเราก็เกรงกลัวจนตัวสั่นนะหลังจากอ่านเสร็จแล้วแต่ผ่านไปพักหนึ่งเราก็ลืมทุกอย่างอีกแล้วนี่คือมนุษยธรรมชาติของเราเราก็ทำตามอำเภอใจอีกแล้วนะโอ้พระเยซูสิ่งนี้ต้องเตือนสติเราอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในวิญญาณพันธสัญญาใหม่คือเราต้องอยู่ในวิญญาณตลอดไฟนี้ต้องอยู่ในวิญญาณต้องร้อนรนในวิญญาณเหมือนกับกล่าวไว้ในโรมบทที่12ข้อ11อ่ะจงขยันอย่าเกียจคร้านจงร้อนรนในวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอเอเมนห้ามอยู่ในเนื้อหนังห้ามอยู่ในจิตอยู่ในธรรมชาติต้องอยู่ในวิญญาณวิญญาณในที่นี้ก็คือวิญญาณผสมกลมกลืนระหว่างพระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเราไฟนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในวิญญาณของเราเพราะว่าพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตได้เสด็จเข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงต้องอยู่ในวิญญาณรวมบทที่8ข้อ6จึงบอกว่าเอาความคิดตั้งไว้ในเนื้อหนังก็คือความตายเอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขฉะนั้นเราต้องเรียนรู้อยู่ในวิญญาณตลอดไม่ควรอยู่ในเนื้อหนังต้องได้รับการเตือนสติสองคนนี้เนี่ยก็คือใช้ไฟธรรมดาเขาใช้ไฟธรรมดาถามว่าเขารู้ไหมเขาจะบอกไม่รู้ไม่ได้เป็นลูกของมหาปุโรหิตเขาก็เป็นปุโรหิตเขาจะบอกไม่รู้ไม่ได้ครับเขาต้องรู้แน่นอนแต่อาจจะเกิดจากความประมาทหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างเผลอเลยสันนิษฐานว่าเนี่ยสองคนนี้นะต้องไปกินเหล้ามากินเหล้าองุ่นแล้วก็เมาเหล้าคนเราเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ผลลัพธ์ก็ใช้ไฟธรรมดาก็ถูกประหารพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าสองคนนี้กินเหล้ามาเพราะว่าเนี่ยคุณต้องไปดูเนี่ยเลวิติโกบทที่10เนี่ยพอข้อ1ข้อ2ข้อ1พูดถึงเขาถวายเครื่องหอมด้วยไฟธรรมดาข้อ2ไฟของพระเยโฮวามาเผาผลาญประหารเขาเสียพอถึงข้อที่9เนี่ยข้อที่9เนี่ยพระยะโฮวาก็ตรัสแก่อาโรนบอกว่าตรัสแก่อาโรนบอกว่าอย่าห้ามกินเหล้าอ่อหรือเหล้าแก่ทั้งเจ้าและลูกทั้งหลายของเจ้าทำไมพูดอย่างนี้ทำไมเอาตรงนี้มาพูดนั่นก็หมายความว่าหลังจากลูกชายเขาทั้งสองคนตายไปแล้วพระยะโฮวาก็มาเตือนเขาว่าต่อไปนี้ห้ามกินเหล้านะก็พอลูกของแกเนี่ยกินเหล้านะเมาเหล้าแล้วก็ถวายไฟธรรมดาต่อไปนี้ห้ามกินเหล้าจะมาปฏิบัติพระเจ้าห้ามกินเหล้าพันธสัญญาใหม่เนี่ยพันธสัญญาเดินเหล้าตรงนั้นก็คือเหล้าจริงๆเลย
พันธสัญญาใหม่เนี่ยพวกเราผู้บริโภคพระเจ้าเรากินเหล้าได้ไหมหลายคนก็ยังแอบกินบ่อเหล้าติโมเทียวเออาก็กินเหล้าบ่อเหล้าติโมเทียวระวังนะเหล้าติโมเทียวก็จะกลายเป็นเหล้าของนาดาอบีฮูนะฮะไม่ระวังก็เมาแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือทำอะไรตามอำเภอใจคนเมาเหล้าคนกินเหล้าบ่อยๆมันก็จะโอกาสเมามีเยอะเมาแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้รับรองได้ว่าพระเจ้าไม่พอพระใจทำอะไรผิดๆถูกๆแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางด้านความหมายฝ่ายวิญญาณนะเหล้านี่คืออะไรเหล้าคืออะไรเหล้าองุ่นเนี่ยในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18นะเปาโลกำชับบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นอันเป็นเหตุให้เสียคนไปแต่จงถูกเติมเต็มในวิญญาณอย่าเมาเหล้าองุ่นอันเป็นเหตุให้เสียคนไปคืออะไรพันธสัญญาใหม่นั้นไม่ใช่ตีตามตัวอักษรแล้วฮะหมายของว่าเราอย่าได้เมามายด้วยสิ่งของในโลกอย่ารักโลกและสิ่งของในโลกถ้าคนใดรักโลกความรักต่อพระบิดาจะไม่อยู่ในคนนั้นเลยนะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่อพระเจ้าแล้วแต่เมามายอยู่ในโลกเนี่ยรักโลกเป็นหนึ่งกับโลกเมามายอยู่ในโลกนี้พี่น้องเชื่อไหมฮะตอนที่เรารักพระเจ้านะเรารักพระเจ้าด้วยใจเดียวเราไม่รักโลกเนี่ยไฟของพระเจ้าลุกไหม้อยู่ในตัวเรานะลุกโชนเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยเราไปรักโลกแล้วใจเราเนี่ยห่างเหินจากพระเจ้าไปรักโลกเวลานั้นเนี่ยไฟของพระเจ้าเนี่ยแน่นอนเลยนะก็จะริบหรี่ลงทุกทีก็ยังไม่เผาไหม้แล้วผลแล้วมันไม่มีไฟของพระเจ้ามันก็ต้องใช้ไฟธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะทำอะไรก็จะใช้ไฟธรรมดาผลลัพธ์เนี่ยพระเจ้าก็จะประหารเราเอเมนเพราะฉะนั้นก็ขอพระองค์เตือนเราทุกคนนะว่าเราปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยห้ามใช้ไฟธรรมดาเพราะว่าใช้ไฟธรรมดาเนี่ยผลลัพธ์ก็คือถูกพิพากษาเช่นนี้ไฟธรรมดาเนี่ยคืออะไรฮะเป็นเครื่องหมายของใจที่ร้อนรนตามธรรมชาติคือความร้อนรนตามธรรมชาติความรักชอบตามธรรมชาติกำลังตามธรรมชาติความสามารถตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์เนี่ยได้นำมาถวายแด่พระเจ้ามนุษย์เนี่ยบางครั้งมาปฏิบัติพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้มาถวายกำลังทางธรรมชาติความสามารถตามธรรมชาติความร้อนรนตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยความรักชอบตามธรรมชาติถ้าอะไรเป็นธรรมชาติแล้วคือมาจากตัวเราพระเจ้าไม่เอาเอเมนไฟธรรมดาคือไฟของตัวเองคือไฟที่ออกมาจากชีวิตฝ่ายจิตชีวิตฝ่ายเนื้อหนังชีวิตฝ่ายธรรมชาติเอเมนโอ้พระเยซูการถวายไฟธรรมดาเป็นความบาปเพราะเหตุการณ์ทำตามอำเภอใจนาดาอบีฮูกระทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้าตามอำเภอใจชื่อก็บอกเพื่อพระเจ้าแต่ทำตามอำเภอใจจึงถูกพระเจ้าประหารนะครับโอ้พระเยซูวันนี้เนี่ยเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราอุตส่าห์ถวายตัวมาปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติไปปฏิบัติมาสุดท้ายถูกพระเจ้าประหารเนี่ยโอ้พระเยซูไม่คุ้มค่าเลยฮะการลงทุนแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถวายตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจแสวงหาต้องฝึกฝนวิญญาณต้องเป็นอยู่ในวิญญาณต้องล้อลนในวิญญาณอย่าได้ล้อลนตามธรรมชาติเล่มมันที่4บอกไฟบนแท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาควรจะลุกโชนอยู่ตลอดเวลาไฟนั้นจะต้องไม่ดับเลยและจะไม่ดับตลอดไปอันนี้เนี่ยก็คือในข้อไหนฮะก็คือในเลวีติโกบทที่6ข้อ13บอกว่าจะมีไฟเผาอยู่บนแท่นบูชาเสมอไม่ให้ดับเลยนี่คือคำกำชับของพระเยโฮวาห์ไฟที่ลงมาจากสวรรค์เนี่ยครั้งแรกที่เผาอยู่บนแท่นบูชาก็จะเผาอยู่ตลอดเวลาต้องเผาอยู่ตลอดแล้วจากนั้นเนี่ยปุโรหิตเนี่ยเอสโดบทที่30นะข้อ7ข้อ8เนี่ยอาโรนผู้เป็นปุโรหิตต้องตื่นแต่เช้าตื่นเช้ามาทำอะไรฮะทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นมาเผาเครื่องหอมและมาตกแต่งประทีปจุดประทีปตกเผาเครื่องหอมต้องใช้ไฟที่มาจากแท่นบูชานะไม่ใช่ว่าเช้าวันนี้เมื่อคืนนอนดึกเช้าวันนี้ตื่นสายงวงเงียงวงเงียแล้วเอาไฟธรรมดามาเผาอันนี้ก็ถูกประหารนะฮะไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเนี่ยตอนเช้าเช้าเราตื่นขึ้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่เมื่อคืนไม่นอนเลยแล้ววันนี้เช้าถูกบังคับให้เข้าเฝ้าพระเจ้าก็ตื่นขึ้นมาฟื้นฟูยามเช้าเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ในวิญญาณหรืออยู่ที่ไหนกันแน่ก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยไม่ดีแน่เลยพี่น้องเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยต้องเกรงกลัวจนตัวสั่นต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องอยู่ในวิญญาณต้องไม่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในตัวเองของเราต้องมีการฝึกฝนวิญญาณของเรา
อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็ในเอสโดบทที่3ข้อ2เนี่ยบอกว่าพูดถึงโมเสนะฮะทูตของพระเยโฮวาเนี่ยได้ปรากฏแก่โมเสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้หนามโมเสพิจารณาดูพุ่มไม้หนามนั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหม้วอดไปโมเสเนี่ยก่อนที่จะออกมาปฏิบัตินะพระเจ้าจะเรียกเขาจากป่ากันดารเนี่ยแล้วก็ออกมาปฏิบัติก็มีนิมิตให้เขามองเห็นนิมิตนี้ก็คือมีพุ่มไม้หนามแล้วก็มีไฟลุกโชนอยู่เลยลุกอยู่ตลอดแต่ว่าพุ่มไม้หนามเนี่ยไม่ได้ถูกไหม้วอดไปพุ่มไม้หนามในพระคัมภีร์คือใครในที่นั้นก็คือโมเสสก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละเราเป็นพุ่มไม้หนามก็คือหมายความว่าเราเป็นมนุษย์คนบาปเราสมควรต้องถูกสาปแช่งนะพุ่มไม้หนามคือเครื่องหมายของการสาปแช่งเราไม่มีคุณค่าอะไรตัวเราเองในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นแค่พุ่มไม้หนามเป็นหนามที่จะทิ่มแทงชาวบ้านเนี่ยไม่เป็นพรอะไรทั้งสิ้นแต่ขอคุณพระเจ้านะเรามีไฟของพระเจ้าเผาไหม้อยู่บนพุ่มไม้หนามแล้วก็พุ่มไม้หนามก็ไม่ได้ไหม้วอดไปไฟนี้แหละจึงกลายเป็นคุณสมบัติทำให้โมเสสเนี่ยสามารถปฏิบัติพระเจ้าสามารถนำพลไพ่ของพระเจ้าออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงผ่านป่ากันดารนะใช่ไหมฮะพระเยซูพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็คือเราปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องมีไฟของพระเจ้าเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพุ่มไม้หนามที่มีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพุ่มไม้หนามก็ไม่ได้ไหม้วอดไปถ้าวอดไปไม่เหลืออะไรถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไฟมันก็เผาไหม้อะไรไม่ได้แล้วไฟคงไม่ตามเราไปในหลุมฝังศพเนี่ยเผาไหม้น่ะคงเป็นไปไม่ได้ตายก็คือจบนะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจำต้องให้ไฟของพระเจ้าเผาไหม้ในตัวเราไฟนี้จะต้องไม่ดับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนะ1เทสะโลนิเกเนี่ยบทที่5ข้อ19 20เนี่ยอย่าดับพระวิญญาณพระวิญญาณซึ่งอยู่ในเราเนี่ยดับไม่ได้นะต้องให้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาโอ้พระเยซูแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยหนังสือลูกาบทที่12ข้อ49เนี่ยก็บอกว่าเรามาเพื่อจะทิ้งไฟลงบนแผ่นดินโลกถ้าไฟได้ติดขึ้นแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือปรารถนามากเลยก็คือว่าพระองค์ต้องการทิ้งไฟลงมาบนแผ่นดินโลกให้ไฟนั้นติดขึ้นอันนี้คือไฟในด้านบวกนะฮะพระองค์ต้องการให้ไฟเนี่ยติดอยู่บนตัวเราทุกคนเลยให้ไฟลุกโชนอยู่ในตัวเราลุกโชนอยู่ในคริสตจักรในคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายในพระกายของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องถามแล้วว่าเรามีไฟนี้ไหมอาเมนโอ้พระเยซูเราต้องทูลต่อพระองค์ข้าพเจ้ายินดีเปิดต่อพระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้ายินดีมอบถวายตัวแก่พระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชาเผาตั้งอยู่บนแท่นบูชาขอให้ไฟของพระเจ้าได้ลงมาเผาผลาญข้าพเจ้าให้ลุกโชนบนตัวของข้าพเจ้าถ้าเรามีไฟเช่นนี้นะพระเจ้าก็สามารถใช้การเราได้เราก็สามารถไปประกาศกิตติคุณเราก็สามารถไปก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในวันเพนเทคอสเนี่ยในวันเพนเทคอสเนี่ยไฟนี้ก็ลงมาพระองค์ก็ทิ้งไฟนี้ลงมาบนแผ่นดินโลกอาเมนนี่คือครั้งแรกบนแผ่นดินโลกที่คริสตจักรก่อตั้งขึ้นด้วยไฟที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในพันธสัญญาใหม่ก่อนที่ไฟนั้นจะลงมาเนี่ยกิจการบทที่1ข้อ14นะพูดถึงเหล่าสาวกของพระองค์120คนทำอะไรฮะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยบนชั้นบนเนี่ยอยู่ห้องชั้นบนเนี่ย120คนเนี่ยทำอะไรฮะร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมอบถวายตัวเองอธิษฐาน10วัน10คืนไม่ธรรมดานะพี่น้องท่านเคยอธิษฐาน10วัน10คืนไหมรับรองได้ว่าที่นั่งที่นี่เนี่ยผมกล้าบอกว่าไม่น่าจะมีโอ้พระเยซูถ้าท่านทำอย่างนี้ถวายตัวจริงๆแล้วก็รักพระเจ้าอธิษฐานอย่างจริงจัง10วัน10คืนเนี่ยฮาเลลูยาเอเมนทันใดนั้นเนี่ยพระวิญญาณก็เทลงมามีสันฐานเนี่ยเหมือนลิ้นนะเหมือนเปลวไฟปรากฏบนตัวเขาไฟของพระเจ้าก็ลงมาบนตัวเขานี่คือสื่อกลางที่ทำให้เขาสามารถปฏิบัติมีฤทธิ์เดชมีพลังมีกำลังเขาก็มีใจกล้านะตอนพระเยซูสิ้นพระชนเนี่ยพวกนี้กลัวจนหนีหลบไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้พระวิญญาณลงมาเขาไม่กลัวกล้าหาญเลยฮะสามารถออกไปท่ามกลางคนหลายพันคนเนี่ยที่อยู่รอคอยอยู่เนี่ยพระเจ้าเรียกเขามาชุมนุมอยู่พวกนี้ก็ลุกขึ้นมาประกาศกิตติคุณทีเดียวนะมี 3,000 คนได้รับความรอดเลยครับอันนี้ยังเป็นไปได้ไหมยุคนี้คำตอบคือก็ยัง
อาจเป็นไปได้ถ้าเราทุกคนนะเป็นเหมือนกับสาวก120คนถวายตัวยานเด็ดขาดยานสิ้นเชิญเป็นเหมือนเครื่องบูชาเผาอธิษฐาน10วัน10คืนนะแล้วพระวิญญาณจะทำงานจะทำงานรูปแบบไหนผมไม่รู้แต่เป้าหมายของพระวิญญาณที่ทำงานบนตัวเราเนี่ยก็คือเพื่ออะไรฮะเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์พระวิญญาณลงมานี่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีจุดมุ่งหมายนะบางคนบอกไฟลงมาแล้วมีบางคณะเนี่ยวันๆขอให้ไฟลงมาไฟลงมาแล้วก็สามารถพูดภาษาแปลกๆมีฤทธิ์เดชไอ้นั่นพูดไปทำไรฮะมีฤทธิ์เดชเอาไปทำไรมันนั่นมันไม่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยไฟลงมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยร้อนรนขึ้นให้เราสามารถปฏิบัติพระเจ้าและสามารถประกาศกิตติคุณสามารถนำคนบาปได้รับความรอดและสามารถก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์ให้เราสามารถออกไปปลูกต้นไม้คริสตจักรก็คือไปก่อตั้งประกาศกิตติคุณก่อตั้งคริสตจักรเอเมนสิ่งนี้เนี่ยทำได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีไฟแห่งพระวิญญาณพระวิญญาณที่เพิ่มกำลังเจ็ดเท่าบนตัวเราถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยเราก็ทำไม่ได้เราประกาศกิตติคุณไม่มีคนเชื่อคริสตจักรเราอยู่ที่ไหนก็ตั้งไม่ขึ้นอันนี้ก็คือปัญหาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารนี่จึงบอกว่าเราต้องมีการฝึกฝนวิญญาณแล้วนะอันนี้สำคัญมากนะเราจำต้องมีการฝึกฝนวิญญาณโดยเฉพาะใน2ติโมธีบทที่1ข้อ6ข้อ7เนี่ยเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเตือนสติให้ท่านพัดของประทานของพระเจ้าที่อยู่ในท่านให้ลุกโชติช่วงขึ้นดุจไฟของประทานที่อยู่ในเราคืออะไรก็คือวิญญาณพระวิญญาณที่อยู่ในเราเป็นเหมือนของประทานเราต้องพัดให้ลุกโชติช่วงขึ้นพัดยังไงฮะก็คือไม่ใช่เอาป่ามาเป่าเอาใบพัดมาพัดไม่ใช่ความหมายคือเราต้องฝึกฝนวิญญาณต้องมีการฝึกฝนวิญญาณของเราโดยการฝึกฝนวิญญาณใช้วิญญาณนะฝึกฝนวิญญาณมากขึ้นไฟนี่ก็จะลุกโชนเลยก็เหมือนกับฐานเนี่ยฐานเราตั้งอยู่ใช่ไหมถ้าเราจุดไฟแล้วใช่ไหมถ้าเราเป่าเอาใบพัดมาพัดไฟมันก็จะลุกโชนขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่เป่าไม่อะไรเดี๋ยวมันก็ดับมอดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในเราเป็นเหมือนไฟคือไฟของพระเจ้าไม่ดับอยู่แล้วแต่มันสำหรับประสบการณ์ของเราเนี่ยเรามันดับไปสิถ้าเราไม่เป่าไม่ฝึกฝนตัวเราก็คือเคยก็ไม่อยู่ในวิญญาณเมื่อไม่อยู่ในวิญญาณเนี่ยเราก็ไม่มีไฟเราก็ปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนวิญญาณมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถเป็นอยู่ในวิญญาณตลอดเวลาแล้วในข่าวสารนี้นะในวันเสาร์เนี่ยพี่น้องเห็นไหมมีกี่วงเล็บเนี่ย10วงเล็บด้วยกันนะพูดถึงการฝึกฝนวิญญาณนี่สำคัญมากเลยอันนี้ผมก็อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังเลย10วงเล็บเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยในการฝึกฝนวิญญาณเพื่อให้ไฟของพระเจ้าลุกโชนในเราตลอดเวลาหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาเผาผลาญเราและรักษาเราให้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาโดยการพัดวิญญาณที่พระเจ้าประทานแก่เราให้ลุกโชติช่วงจุดไฟพัดวิญญาณคือฝึกฝนวิญญาณของเราสองนะเราต้องรับสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นไฟแห่งรักมารักพระองค์และรักผู้อื่นด้วยความรักของพระเจ้าสามเนี่ยเราต้องมีเวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเช้าเพื่อจะมีการเริ่มต้นใหม่และได้รับการฟื้นสภาพโดยพระองค์ทุกๆเช้าต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าพัดวิญญาณของเราฝึกฝนวิญญาณของเราสูญรับพระองค์เติมเต็มทราบสร้างพระองค์อ่านอธิษฐานพระคำข้างล่างก็บอกนะข้อ4นะทำอะไรบ้างนะตอนเช้าข้อ4นะบอกว่าเราต้องร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าเร่งเร้าตัวเราให้ยึดฉวยพระองค์ไว้ร้องออกพระนามพระองค์โอ้พระเยซูเจ้าโอ้พระเยซูเจ้าการร้องออกพระนามของพระองค์เนี่ยต้องติดอยู่กับปากของเราเลยทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องร้องเรียกโอ้พระเยซูตอนนี้จะทำการบ้านแล้วนะโอ้พระเยซูข้าพเจ้าจะทำการบ้านแล้วไม่ใช่อะไรๆก็แบบศาสนาคริสต์จะบอกว่าทุกสิ่งอธิษฐานสุดท้ายลงท้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าตอนแรกทำอะไรเยอะแยะพูดอะไรเยอะแยะไม่รู้เรื่องแต่ตอนท้ายบอกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นเนี่ยเพราะยังการอธิษฐานในนามพระเยซูที่บอกว่าทูลขอในนามพระเยซูมันมีความหมายว่าอะไรฮะมันไม่ใช่ว่าลงท้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามันไม่ใช่ทูลขอในนามของพระองค์อธิษฐานในนามของพระองค์ก็คือต้องอยู่ในพระวิญญาณนั่นเองนามของพระองค์ก็คือตัวตนของพระองค์ตัวตนของพระองค์ก็คือพระวิญญาณเราต้องอยู่ในพระวิญญาณตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานเนี่ยเริ่มต้นเราก็ร้องโอ้พระเยซูเราก็จะอยู่ในนามของพระองค์อยู่ในพระวิญญาณเพราะถ้าคุณไม่ร้องออกพระนามพระเยซูเกรงว่าคุณก็จะอยู่ในตัวเอง
พระนามนี้ยิ่งใหญ่นะพอเราร้องโอ้พระเยซูเนี่ยนามนี้ออกมาแล้วเนี่ยผีมารหนีกระจายไปเลยผีมารยังหนีกระจายอ่ะแล้วตัวเรามันจะไม่กระจายได้ไงตัวตนของเราไม่นับเป็นอะไรเลยหนีหมดนะสยบหมดเลยพระนามนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พระนามนี้ต้องร้องเรียกพระนามตลอดเวลาต้องฝึกฝนร้องออกพระนามถ้าเราร้องออกพระนามของพระเยซูเราก็อยู่ในวิญญาณ1โครินธ์บทที่12ข้อ3เป็นข้อพิสูจน์ถ้าเราร้องออกนามพระองค์เราก็อยู่ในวิญญาณพอไม่มีผู้ใดสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่อยู่ในวิญญาณถ้าเราอยู่ในวิญญาณเราก็สามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอคุณพระเจ้าเราต้องอยู่ในวิญญาณและเราก็ต้องร้องเรียกโอ้พระเยซูเราก็สามารถอยู่ในวิญญาณนะข้อต่อไปนะวงเล็บ5นะเราต้องอ่านอธิษฐานพระคำของพระเจ้าโดยใช้วิญญาณของเราจุดพระวิญญาณในพระคัมภีร์เพื่อให้ไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้ติดขึ้นมาพระคำพระเจ้าบางทีต้องเหมือนไม้ขีดไฟต้องมาจุดให้ติดขึ้นมานะฮะอาเมน6เนี่ยเราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณที่เพิ่มกำลัง7เท่าในฐานะประทีปไฟทั้ง7และพระเนตรที่เผาผลาญทั้ง7ของพระคริสต์โดยเปิดตัวเราเองออกต่อพระองค์โดยไม่สงวนสิ่งใดไว้เพื่อพระองค์จะฉายส่องเราเผาผลาญเราและซาบซ่ามเราด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์เป็นพระวิญญาณทั้ง7เป็นดวงประทีปทั้ง7เป็นดวงพระเนตรทั้ง7กำลังสอดส่องดูเรากำลังเผาผลาญเราไม่ใช่เราต้องเปิดต่อพระองค์นะพระองค์ก็จะเข้ามาเผาผลาญแล้วก็เพิ่มกำลังให้แก่เราทำไมเราถึงอ่อนแอนักก็เพราะว่าเราไม่มีพระวิญญาณทั้ง7ไม่มีดวงประทีปทั้ง7ไม่มีดวงพระเนตรทั้ง7เพราะงั้นเราต้องฝึกฝนวิญญาณต้องเปิดต่อพระองค์ข้อ7นะเราต้องชื่นชมยินดีเสมออธิษฐานเสมออย่าเว้นขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งโดยเฉพาะคำว่าอธิษฐานเสมออย่าเว้นนะต้องอธิษฐานตลอดเวลาการที่เราสามารถอธิษฐานเสมอไม่เว้นเนี่ยความหมายคืออันนี้คืออะไรก็คืออธิษฐานต้องเป็นลมหายใจของเราอะมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่มันไม่เว้นเลยก็คือหายใจนะหยุดไม่ได้นะอธิษฐานของเราต้องเป็นเหมือนหายใจนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกตะกี้นะไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเราติดสนิทกับพระองค์ร้องเรียกโอ้พระเยซูทุกเรื่องทุกราวอันนี้ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะคนอื่นบอกว่าคนนี้สมองมีปัญหาหรือเปล่าเออาก็โอ้พระเยซูเออาก็โอ้พระเยซูเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ในขอบเขตฝ่ายวัตถุเราอยู่ในขอบเขตที่ลึกลับศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราร้องเรียกพระเยซูเราจะได้เป็นหนึ่งกับพระองค์เพื่อไฟของพระองค์จะได้เผาผลาญในตัวเราเพื่อเราจะได้อธิษฐานเสมอไม่เว้นนะครับอาเมนข้อ8นะเราต้องพูดเพื่อองค์พระเป็นเจ้าเพื่อแจกปันพระองค์แก่ผู้อื่นโดยรับสู่พระองค์เป็นฤทธิ์เดชที่ทำการเผาผลาญเพื่อการหลอมให้บริสุทธิ์และการผลักดันที่อยู่ในการเคลื่อนไหวแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าต้องพูดเพื่อองค์พระเป็นเจ้าเราไปประกาศกิตติคุณก็คือพูดเราไปหล่อเลี้ยงคนอื่นก็ต้องพูดเพราะฉะนั้นเราต้องให้ปากของเราเนี่ยถูกไฟมาล้างชำระมาเผาผลาญมาชำระเหมือนกับยะสยาเนี่ยตอนที่พระเยโฮวาเรียกเขาบอกว่าเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเรายะสยาบอกข้าพเจ้าเป็นคนที่ปากไม่สะอาดและอยู่ท่ามกลางคนที่ปากไม่สะอาดด้วยกันสลาฟินเนี่ยก็ขีบเนี่ยถ่านไฟมาแต่ที่ปากเขาพิพาทสาชำระปากเขาแล้วปากเขาก็สามารถไปเผยพระวจนะใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องพูดพระคำเราต้องให้ไฟนี้เนี่ยมาเผาผลาญปากของเราเพื่อปากของเราจะได้ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อสามารถพูดพระคำเพื่อสามารถหล่อเลี้ยงผู้อื่นก่อสร้างคริสตจักรข้อ9เนี่ยเราร่วมประสานซึ่งกันและกันในท่ามกลางคริสตจักรเพื่อรับสู่พระองค์เป็นไฟที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อการเคลื่อนไหวหนึ่งเดียวของพระองค์การประสานงานของเรานะถ้าไม่มีไฟนี่นะน่ากลัวมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยความล้มเหลวของบุตรของพระเจ้าก็คือการประสานงานประสานงานกันไม่ได้อะเข้ากันไม่ได้ก็เลยแตกแยกกันกลายเป็นคณะนิกายมากมายทุกวันนี้วันนี้เนี่ยพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการก่อสร้างเราเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เนี่ยต้องอาศัยไฟของพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะประสานงานกันได้ไม่งั้นเราก็ประสานงานกันไม่ได้ข้อ10การเผาผลาญของพระวิญญาณที่เพิ่มกำลัง7เท่าในฐานะปฏิทั้ง7นั้นผลักดันให้เราลุกขึ้นปฏิบัติการเพื่อให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงพระวิญญาณทั้ง7เนี่ยกำลังเผาผลาญเรานะอาเมนให้เราสามารถลุกขึ้นมาร่วมมือกับพระองค์แล้วก็มาสำเร็จแผนการบริหารถ้าเรามีการฝึกฝนเนี่ย10ข้อนี้นะก็พูดได้เลยว่าการงานของเราก็คือการงานที่ทำด้วยทองคำเงินและเพชรพลอยการก่อสร้างของเราก็จะสร้างด้วยทองคำเงินและเพชรพลอย
ม่ใช่ไม้หญ้าแห้งและฟางถ้าเราไม่มีการฝึกฝน10ข้อนี้เนี่ยเกรงว่างานที่เราทำนั้นจะเป็นไม้หญ้าแห้งและฟางและวันนั้นพระองค์จะมาพิพากษาด้วยไฟไฟเนี่ยเจอไม้หญ้าแห้งและฟางก็ทีเดียวก็คือไม่มีเหลืออะไรเลยแต่ถ้าเป็นเงินทองและเพชรพลอยนี่ไม่กลัวไฟยิ่งเผาก็ยิ่งส่องสว่างนะยิ่งมีราศีใช่ไหมฮะทองคำก็คือพระนิสัยของพระเจ้าพระบิดาเงินก็คือการไถ่ของพระบุตรเพชรพลอยคืออะไรผลงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตีเอกภาพกระทำเข้าสู่ภายในเราเมื่อเราตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยทองคำเงินและเพชรพลอยการงานที่เราทำนั้นก็จะเป็นทองคำเงินและเพชรพลอยเช่นเดียวกันในที่สุดเนี่ยการก่อสร้างนี่ก็จะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่สร้างด้วยอะไรฮะทองคำไข่มุกและเพชรพลอยไข่มุกมาแทนที่เงินอาเมนไข่มุกกับเงินเนี่ยมันต่างกันตรงไหนฮะเงินในพระคัมภีร์เนี่ยคือพันธสัญญาเดิมใช้ไถ่บาปผลไม้ของพระองค์ต้องชำระอะไรครึ่งเช็คไกละเพื่อการไถ่บาปทุกคนเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเงินเนี่ยใช้สำหรับการไถ่แต่ว่าไข่มุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไถ่นะไข่มุกเนี่ยคือมันมาจากอะไรฮะมันมาจากหอยมุกอ่ะมีเม็ดทรายกระเด็นเข้าไปทำให้บาดเจ็บทันใดนั้นมันก็ไหลเลือดออกมาก่อนเลือดนั่นก็คือเพื่อการไถ่แต่จากนั้นเนี่ยหอยมุกเนี่ยมันยังทำหน้าที่มากกว่านั้นคือว่ามันส่งน้ำเลี้ยงออกมาน้ำเลี้ยงมาห่อหุ้มเม็ดทรายนะห่อหุ้มทุกวันสุดท้ายกลายเป็นไข่มุกถ้ามีแต่เลือดไหลออกมาแล้วก็ไม่มีน้ำเลี้ยงออกมาห่อหุ้มเนี่ยก็ไม่สำเร็จเป็นไข่มุกได้เพราะยังไข่มุกเนี่ยก็คือไม่เพียงแต่เล็งถึงชีวิตแห่งการไถ่แต่เป็นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นที่พระคริสต์เนี่ยแจกจ่ายชีวิตให้แก่เราทุกวันสุดท้ายเนี่ยเราก็กลายเป็นไข่มุกสามารถก่อสร้างประตูเมืองกรุงเยรูซาเล็มใหม่อาเมนเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงนะกลายเป็นทองคำไข่มุกและเพชรพลอยก็คือเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพระเจ้านั่นเองพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณเป็นพระเจ้าในชีวิตนิสัยการสำแดงการใช้งานแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าอันนี้ต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะนั่นแหละก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เราต้องมีใจกล้าต้องมีการมองเห็นในเรื่องนี้นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์จะต้องทำการงานนี้ให้สำเร็จและจะสำเร็จได้ในคนเหล่านั้นที่มีไฟของพระเจ้าลุกโชนอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดออกนะให้ไฟของพระเจ้าลุกโชนในตัวเราตลอดเวลาตลอดไฟบนแท่นบูชาต้องถูกเผาตั้งแต่ค่ำจรดเช้านะค่ำจรดเช้าคืออะไรค่ำก็คือยุคสมัยนี้จรดเช้าคือเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราต้องเผาตลอดเวลาดับไม่ได้เลยนะเอเมนก็ขอให้ไฟนี้เนี่ยลุกโชนอยู่ในตัวเราทุกคนตลอดเวลาเพื่อให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็สามารถสร้างคริสตจักรของพระองค์อาเมน